พญานาคมีจริงหรือเปล่าลุ่มแม่น้ำโขงมีเรื่องราวและแรงศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาคเนี่ยมากมายเหลือเกินลุงเห็นด้วยตาตัวเองหน้าก็คือพญานาคเลยมาไปนานมากแล้วโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานในครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ย17ศพเมืองแห่งพญานาค3พิภพคืออะไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับใน EP นี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาตามหาเรื่องราวของพญานาคผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองฮะซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าพญานาคมีจริงหรือเปล่าทำไมคนในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยถึงมีความเชื่อมาเป็นเวลาช้านานว่าพญานาคเนี่ยมีจริงแล้วพญานาคที่มีในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยทำไมถึงไม่มีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาและไม่มีในที่อื่นที่คนเคารพนับถือและบูชากันเหมือนในลุ่มแม่น้ำโขงและอย่างพระธาตุล่าหนองที่จังหวัดหนองคายเนี่ยนะครับก็มีคนเนี่ยบอกว่าได้พบเห็นพญานาคตัวเป็นๆโอ้โหเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่เป็นเพียงแต่คำบอกเล่าเท่านั้นถ้าใครได้ติดตาม Viewfinder Thailand เรามีอยู่1 EP ที่เราไปเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกันเพื่อไปตามหาเรื่องราวของพญานาคที่ถ้ำนาคาที่นั่นเนี่ยมีเรื่องราวและแรงศรัทธาเกี่ยวกับพ่อปู่อือลือที่บึงโขงหลงเป็นเทพที่คอยปกครองเมืองบาดาลที่มีพญานาคและมนุษย์เนี่ยมาอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้เสกให้พญานาคเนี่ยกลายเป็นหินเกิดถ้ำนาคาขึ้นมาบนภูลังกาในวันนี้ผมมาที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแรงศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมากมายเหลือเกินถึงได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งพญานาค3พิภพเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับว่าพญานาค3พิภพคืออะไรและมีคนเคยพบเห็นพญานาคที่จังหวัดมุกดาหารจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมองค์พญานาคที่จังหวัดมุกดาหารถึงมี3สีและมีความศักดิ์สิทธิ์มีตำนานมีเรื่องราวมีความอาถรรพ์ยังไงเดี๋ยวเราไปตามหาคำตอบกันที่แรกครับที่วัดภูมโนรมอันที่จริงเรื่องราวของพญานาคเนี่ยนะครับเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนามาอย่างยาวนานมีเรื่องราวที่บอกว่ามีองค์พญานาคเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้ามาบวชเพราะว่าเลื่อมใสในพุทธศาสนานั่นก็คือพ่อปู่มุจรินก็เลยแปลงกายเพื่อที่จะมาบวชเป็นพระแต่สุดท้ายแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้กลายร่างกลับไปเป็นพญานาคแล้วก็ทำให้ถูกจับได้ว่าเป็นพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถบวชเรียนได้ด้วยแรงศรัทธานี้เองนะครับทางพุทธศาสนาเนี่ยก็เลยให้ความสำคัญกับพญานาคเราคงได้ยินเสมอๆกับคำว่าบวชนาคก็เลยให้คนที่จะมาบวชเรียนเนี่ยต้องบวชเป็นนาคก่อนที่จะได้บวชเป็นพระซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็นับถือพ่อปู่มุจรินนะครับเพราะว่าคุณพ่อของผมเองเนี่ยท่านก็นับถือสวยมากเลยครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยเห็นแม่น้ำโขงนะครับเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแล้วก็เห็นเมืองสวรรณเขตของประเทศลาวแล้วนะฮะวัดแห่งนี้เนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเพราะว่ามีพระพุทธบาทจำลองนะครับต้องการให้คนเนี่ยขึ้นมาสักการะบูชาแล้วก็มีองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาตรงนี้นะฮะมองเห็นแต่ไกลจากหลายทิศหลายทางมากๆนะฮะถ้าเกิดขับรถมาบริเวณนี้ก็จะเห็นองค์หลวงพ่อใหญ่เนี่ยประดิษฐานอยู่อย่างสวยงามบนยอดเขาเป็นองค์สีขาวใหญ่มากแต่เรื่องราวที่เป็นอาถรรพ์เป็นตำนานที่เขาเล่ากันว่าก็คือว่าตอนที่กำลังสร้างหลวงพ่อใหญ่เนี่ยสร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับชาวบ้านแถวนี้เนี่ยครับเขาก็เลยมีความเชื่อว่าคนที่มาร่วมกันสร้างเนี่ยนะครับอาจจะมีบุญบารมีไม่พอต้องไปอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนแถวนี้เขาเคารพนับถือเนี่ยมาเสริมบุญมาเสริม
บารมีเพื่อให้สามารถสร้างได้สำเร็จก็เลยมีการไปอัญเชิญบวงสรวงนะครับที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางขึ้นลงขององค์พญานาคทั้งหลายก็เลยขออัญเชิญองค์พญานาคมา1องค์มาประดิษฐานอยู่ที่นี่ที่บริเวณวัดภูมิมโนรมแห่งนี้ซึ่งทำให้วันนี้นะครับเราตามเรื่องราวนี้มาเพื่อจะมาให้เห็นองค์พญานาคที่เขาอัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่ซึ่งเขาบอกว่าเมืองมุกดาหารเนี่ยเป็นเมืองแห่งพญานาค3พิภพพบดินพบน้ำแล้วก็พบฟ้าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าองค์พญานาคที่นี่หน้าตาเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับจากจุดนี้นะครับเราจะเห็นหลวงปู่ศรีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชหรือเรียกสั้นๆว่าหลวงปู่ศรีมุกดาก็ถือว่าเป็นองค์พญานาคที่มีความสวยงามนะครับคือเป็นพญานาคพิภพฟ้าดูแล้วก็เป็นองค์พญานาคที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็มีเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์มากมายเกิดขึ้นที่นี่นะครับหลายๆท่านเดินทางมาสักการะบูชาองค์พ่อปู่ศรีมุกดาเนี่ยนะครับแล้วก็กลับไปเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คือท่านเป็นเทพไงท่านก็จะประทานพรประทานทรัพย์ให้กับลูกหลานของท่านถ้าเผื่อผู้ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาไกลๆแวะมากราบไหว้บูชาเนี่ยอาจจะมีโชคลาภกลับไประหว่างทางเดินลงมาที่องค์พ่อปู่ศรีมุกดาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผ้าสีแดงนะฮะแล้วก็ผูกทั่วไปหมดเลยนะครับจริงๆเขาจะเขียนชื่อแล้วก็คำขอของเขาเอาไว้นะครับดูแล้วก็ตัดกับสีเขียวก็แปลกตาดีครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับหลวงพี่นะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยว่าทำไมถึงสร้างองค์ท่านเป็นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยหรือพระผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นี่ได้พบเห็นงูจงอางนะครับตัวใหญ่มากๆเลยอยู่ที่บริเวณนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะสร้างองค์พญานาคเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยตรงจุดที่เห็นเนี่ยแต่จะสร้างเป็นสีดำหรือสีงูจงอางเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามนะครับก็เลยสร้างเป็นสีที่ดูสวยงามแล้วก็ไม่ใช่เป็นสีดำไปทั้งหมดแบบนี้ทำให้องค์พ่อปู่ศรีมุกดาเนี่ยมีลวดลายและสีสันเป็นแบบนี้หลังจากขอพรองค์หลวงปู่ศรีมุกดาไปแล้วนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือต้องเดินลอดใต้ลำตัวของหลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งลำตัวขององค์ปู่ศรีมุกดาเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ประณีตงดงามมากๆนะครับแล้วก็มีความยาวถึง122เมตรครับเลื้อยขดตัวไปมาหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงอย่างสง่างามครับเขาบอกว่าบริเวณนี้มีชาวบ้านอยู่1คนนะครับที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับวัดภูมิมโนรมเนี่ยเคยเห็นพญานาคตัวเป็นๆมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนที่เคยเห็นพญานาคแล้วก็สอบถามเขาดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงสวัสดีครับลุงไล่อยู่ไหนบ่บ้านบ้านลุงไล่บ้านที่ไหนหลังนี่บ่ครับขอบพระคุณครับผมลุงลายอยู่ไหมครับทางนี้ป่ะลุงลายอยู่ไหมครับลุงลายสวัสดีครับคุณลุงลายเชื่อเรื่องพญานาคตั้งแต่เด็กไหมครับโอ้ครับไม่เชื่อเหรอตั้งแต่เด็กมาไม่เคยเชื่อเลยไม่เชื่อไม่เชื่อมีไม่จริงไม่จริงไม่มีคิดอย่างนั้นผมไปแต่งหน้าก็คือไปทำนาหลังจากแต่งตัวไตแล้วก็มาแต่งตัวถึงมันยื่นมืออร่อยนึงปึ๊กโลดอยู่ทั้งคู่ใส่กันโอ้แป๊ะโอ้แป๊ะคืออะไรครับเดือนเมษาเด็กเดือนเมษาแดดเตรียมผ้าแดดร้อนร้อนผมบอกควายชนกันเสียงดังคือผ่าเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าก็คือควายชนกันโป้งปังโป้งปังโป้งปังเสียงโป้งปังโป้งปังอยู่อย่างเงี้ยผมก็แน่มึงเป็นน้องผมเออมึงส้นกันจะหันแรงกูเรียกกูถึงขั้วมึงวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพญานาคครับลุงวันนี้มันอะไรลงมาอ๋อมันวิ่งหนีลงมาครับครับแรงลงมาปึ๊บ
บึ้มเตะไม่เตะหินโปรกโปเปกโปรกโปเปกลงมาแล้วว่านี่เป็นข้างประมาณ41เลี้ยวเห็นร้อยพระบาทกับถาดเป็นไปเลยเป็นไปเลยอู้มันเป็นหยังผมว่าหมายถึงว่าทางนี้ไม่เคยมีมาก่อนมีคือก่อนหน้านี้เป็นป่าละเมาะป่าต้นไม้เล็กๆป่าอย่างเงี้ยแหละครับโอ้มันเป็นยังกระโดดกระเดียดแต่ผมว่าเมาหรือเปล่าเมากินได้ดื่มอะไรไปไหมไม่มียาก็ไม่สูบเรายาก็ไม่สูบเราไม่กินแต่อยู่ดีได้เห็นภาพปฏิหาริย์ที่เกิดเป็นทางขึ้นมาลุงคิดว่าภาพที่เห็นเกิดขึ้นจากอะไรก็หูยังมันไม่ยังผมว่าแค่คิดงงๆเฉยๆงงเฉยๆบาดีมืดคือลงมาเบิดไก่มาไก่มาป้าพอดเครื่องเขาน่ะบังตะเวนเลยลงมาเต้มาลงบึ้งบ้ามลงมาเสียงดังหมายถึงว่าเป็นเหมือนเสียงอะไรกำลังพังไม้พังกิ่งไม้อยู่ปรักปรกปรักปรกปรักปรกปรักอยู่แล้วก็กำลังพุ่งลงมาลูกควายเรียนสีเหมือนควายเตะไม้เตะอะไรเตะหินเป็นฝูงเป็นฝูงมาเป็นฝูงนะมันถึงดังมันถึงดังหมายถึงว่าเป็นคือเนี่ยทั้งหลังหดมาหดมามือเพิ่นเนี่ยนี่อยู่มือทำอย่างนี้อยู่ไอ้สูงแต่มาที่ผมวัดที่ผมนี่ดีด้วยหน้าตาเป็นงูไหมลุงหน้ากันนานาคเลยหน้าก็คือพญานาคเลยพญานาคแต่ผมมีหอนได้หลับแม่ลำตัวของงูเอาง่ายๆคือเหมือนงูยักษ์อย่างเงี้ยเหรอหรือว่าพญานาคตัวผมคือลำเห่านี่เท่าต้นมะพร้าวครับขอแสดงว่าสิ่งที่ลุงเห็นเนี่ยลุงเห็นด้วยตาตัวเองเป็นเสมือนสัตว์ชนิดหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เป็นรูปร่างคือพญานาคมีมือมีอะไรขนาดยาวประมาณสัก40เมตรครับโอ้โหแรงลงมาเลยโปรโปรเป๊กลงมาเลยมืดคือมาบังตะเวนคือดำมาเลยบุ๊บบุ๊บบุ๊บผ้าดำบังตะเวนเลยแบบคุกมันคุกกินเดือนแบบคุณเห็นได้นี่เห็นมืออย่างนี้เลยอ้าวแล้วสูงคุกมันสูงเนาะสูงยอดไม้ยอดไม้นะยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วเลื้อยมาถึงตรงนี้ไหมเลยเพิ่นมานี่มาถึงตรงนี้เลยครับตัวเล็บเพิ่นเล่าพี่ตรงนี้เป็นสีชมพูนี่สีเขียวกับโตเพิ่นสีเพิ่นงามงามผมรู้ว่าถ้าเป็นปูกับยาเหรอนี่เด้อร้านยานไปเถอะงูอยู่นี่เราไม่ต้องไปสิขาได้บาทนี่วะถ้าเป็นงูอยู่นี่จะขอไปกินเออสิขาบาทนี่เออค้อนนี่นี่แหละแล้วก็เลยวิ่งหันไปหยิบค้อนมาก็ยังอยู่มั้ยแบกโยงสิแล้วมันก็ขัดดินลงไหลลงขุดดินขุดดินขุดดินแล้วก็ไหลฟื้อไปทางนู้นมันลงนี่รอดนี่ผมก็เลยยืนเสืออยู่หัวควันเพิ่นคนชีวิตเรียบร้อยแต่ว่าคิดว่าท่านจะลงไปในน้ําโขงมั้ยครับลงน้ําโขงเนาะแล้วก็ขึ้นมาเหมือนขึ้นมาที่ลอยพระบาทเนี่ยนะมาสักการะบูชาพระท่านก็ไปก็คือตรงนี้เลยนะที่เราเจอเลยนะตรงนี้เลยหลังจากรอบนั้นคุณลุงได้เห็นอีกหลายรอบไหมเห็นนะเทวดามาฝันมาบอกนะขึ้นเลยสอนพระพุทธเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนาคือสุดท้ายแล้วก็คือว่าท่านเนี่ยมาบอกลุงว่าให้ลุงเนี่ยเชื่อในหลักธรรมของพุทธศาสนาอยู่ในศีลกินในธรรมดีครับอนุโมทนาบุญกับลุงด้วยครับโอ้โหได้ฟังเรื่องราวจากลุงลายมาเนี่ยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าต้องมีพญานาคจริงๆแน่นอนอ่ะลุงแกเล่าแบบโหได้เห็นภาพเลยอ่ะการที่พญานาคมาปรากฏตัวให้แกเห็นเนี่ยก็ตรงตามหลักพุทธศาสนาเลยก็คือมาเตือนจิตใจแกเนี่ยให้ยึดอยู่ในหลักธรรมยึดอยู่ในหลักพุทธศาสนาจนแกเนี่ยสามารถช่วยสร้างวัดได้ช่วงไหนที่ลำบากเนี่ยก็ฝันเห็นตัวเลขอีกโอ้โหผมนี่เชื่อเต็มตัวแล้วครับตอนนี้ครับเรากำลังจะเดินทางไปที่บริเวณแก่งกระเบาครับก็มีองค์พ่อปู่พญานาคอีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งพิภพตั้งประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยที่บริเวณแก่งกระเบาครับอ
จนถึงบริเวณแก่งกระเบาแล้วครับแก่งกระเบานี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับสวนสาธารณะนะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งที่เนี้ยก็ประดิษฐานองค์พญานาคอยู่1องค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงว้าวตรงนี้เขาเรียกว่าแก่งกระเบาที่จังหวัดมุกดาหารก็คือขึ้นมาทางเหนือของจังหวัดมุกดาหารใกล้จะถึงกับพระธาตุพนมแล้วแล้วที่นี่เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พญานาคอีกหนึ่งองค์ที่เป็นพิภพดินส่วนองค์นี้เนี่ยคือพญานาคสีผู้ชงมุกดานาคราชจะมีองค์สีขาวนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยบริเวณที่แก่งกระเบาเนี่ยนะครับบริเวณแก่งกระเบานะครับชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยมีความเชื่อว่าใต้แม่น้ำโขงบริเวณนี้นั้นเป็นวังพญานาคทำให้เกิดแรงศรัทธาสร้างรูปปั้นของพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชเพื่อสักการะบูชาแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวด้วยอีกทางนึงครับอันนี้มีข้อที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าองค์พญานาค3พิภพทั้ง3องค์นี่นะครับซึ่งยังมีอีก1องค์ที่เราจะไปดูตอนเย็นเนี่ยนะฮะทั้ง3องค์เนี่ยถ้าลากเส้นในแผนที่แล้วเนี่ยจะอยู่ในเส้นลองติจูดเดียวกันเป๊ะๆ เลยซึ่งองค์พญานาคสีผู้ชงมุกดานาคราชหรือที่เรียกว่าพญานาคดินปฐพีพิภพเนี่ยนะครับลำตัวของท่านเนี่ยนะครับจะมีสีขาวนะฮะเค้าเรียกว่าขาวฮินดูนะครับซึ่งเค้าบอกว่าตัวองค์ท่านเนี่ยตั้งแต่กำเนิดมาเนี่ยก็มีสีนี้อยู่แล้วนะครับและประติมากรรมของท่านเนี่ยก็เป็นแบบมกระคายนาคในตำนานของพุทธศาสนาเปรียบเสมือนตัวกิเลสตัณหาราคะต่างๆก็เปรียบเสมือนกับการที่พญานาคองค์นี้เนี่ยนะครับเอาชนะกิเลสตัณหาได้ด้วยหลักธรรมของทางพุทธศาสนาทำให้ตัวเองเนี่ยผุดโผล่ขึ้นมาจากใต้พิภพเปรียบเสมือนบัวที่พ้นน้ำก็ถือว่าเป็นการสร้างขึ้นมาตามแนวปริศนาธรรมทางพุทธศาสนานั่นเองครับปู่สีผู้ชงจะหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงนะครับมีลำตัวสีขาวขนาดใหญ่ลวดลายงดงามครับและเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ต้องมาเดินตั้งสมาธิอธิษฐานลอดใต้ลำตัวของท่านที่เลื้อยโผล่พื้นดินขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับแล้วก็ขอพรจากท่านด้วยเรียกได้ว่าการเดินลอดใต้ลำตัวพญานาคเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมาเยือนเมืองมุกดาหารเลยก็ว่าได้นะครับแนะนำกันเลยนะครับถ้าใครที่มาสักการะบูชาไหว้องค์พญานาคสีขาวที่อยู่บริเวณแก่งกระเบานี่แล้วก็อย่าลืมแวะมากินร้านสิริชัยหมูหันครับข้อดีของนิสสันนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์คันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราขับเพลินๆชมวิวไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วรถของเราเนี่ยนะครับเกิดไหลออกนอกเลนนะฮะนี่เช่นแบบนี้ทำให้ดูนะฮะปุ๊บๆจะมีสัญญาณเตือนนะครับว่าเราเนี่ยกำลังออกนอกเลนของเราบางสถานการณ์นี่นะครับเราอาจจะเผลอขับผิดเลนแล้วก็เบี่ยงไปเลนอื่นโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งถ้าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเลนดีพาร์เชอร์วอร์นิ่งหรือเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางที่มากับรถคันนี้เนี่ยจะดังเตือนเราขึ้นมาและแสดงสัญญาณไฟที่หน้าปัดทำให้เรารู้ตัวและพารถกลับสู่เลนได้อย่างปลอดภัยและนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ป้องกันด้านข้างจาก360องศาเซฟตี้ชิลด์เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันจากนิสสันนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์คันนี้ครับสนับสนุนโดยใหม่นิสสันนาวาร่ากล้าเพื่อคนแกร่งเ
จุดสุดท้ายของทริปอีสานเราในครั้งนี้ครับก็คือการเดินทางไปยังพิภพสุดท้ายของพญานาคราชนะครับที่มีชื่อว่าพญาอนันตนาคราชการสร้างพญาอนันตนาคราชองค์นี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ลี้ลับมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพจนเป็นที่มาที่จะต้องสร้างพญาอนันตนาคราชขึ้นมาไปดูที่นั่นกันดีกว่าครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แล้วครับซึ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เนี่ยก็จะเชื่อมระหว่างมุกดาหารไปยังประเทศลาวนะครับฝั่งนั้นก็คือสวรรณเขตวิวไฟเดอร์เนี่ยเราก็เคยเดินทางข้ามสะพานอันนี้แล้วนะตอนนั้นที่ประเทศยังเปิดอยู่เนี่ยเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปยังประเทศเวียดนามผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2อันเนี้ยตอนนั้นผมจำได้เลยว่าไปที่ดานังนะครับในช่วงนั้นก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานปลอดโควิดตอนนี้ครับเรื่องราวของสะพานอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าเผื่อใครได้ศึกษามาจะรู้ว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แห่งเนี้ยสร้างสำเร็จไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นมีเรื่องราวอาถรรพ์เกิดขึ้นที่ต่อหม้อที่11ต่อหม้อนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะสร้างสะพานขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเอาคอนกรีตเนี่ยเทลงไปในเบ้าหล่อเนี่ยเทลงไปเรื่อยๆเพื่อให้คอนกรีตเนี่ยแข็งตัวแต่เทคอนกรีตลงไปเท่าไหร่เทลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีก็เลยส่งนักประดาน้ำลงไปดูมันก็มีโพรงอยู่มากมายนะครับก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะอาจจะเป็นโพรงของพญานาคก็ได้แล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานในครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ย17ศพบางศพเนี่ยยังเอาขึ้นมาไม่ได้เลยแล้วหนึ่งในทีมโยธาเนี่ยก็เกิดนิมิตขึ้นมานะครับว่าพญานาคองค์หนึ่งเนี่ยมาเข้าฝันต้องสร้างองค์พญานาคขึ้นมาตามลักษณะแบบนี้แล้วก็มีผู้ที่มีวิชาความรู้เนี่ยมาทำพิธีบวงสรวงจึงได้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เป็นทางขึ้นลงของพญานาคจากการศึกษาข้อมูลและจากคำบอกเล่าของคนท้องถิ่นถึงลักษณะและก็รายละเอียดต่างๆของการสร้างศาลพญาอนันตนาคราชแห่งนี้ที่สร้างขึ้นตามภาพในความฝันของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่นิมิตเห็นพญานาคทั้งหมด3องค์นะครับนั่นก็คือนาคแดงพญาเสสานาคราชและพญาอนันตนาคราชนาคพิภพน้ำที่เลื้อยพันเสาหันหน้าออกไปทางแม่น้ำโขงครับและชาวมุกดาหารเนี่ยยังได้ทำพิธีเปิดโลกไว้ทั้ง3ภพทั้งนาคสวรรค์นาคพิภพและนาคบาดาลเพื่อให้นาคทั้ง3ภพนั้นเดินทางขึ้นลงได้ตลอดเวลาครับเพราะเชื่อกันว่าบริเวณสะพานไทยลาวแห่งที่2นี้นะครับเป็นประตูภพไว้เดินทางแล้วก็เป็นถ้ำของเหล่าพญานาคครับตอนนี้อยู่กับพี่ตีครับเจ้าของเรือนจอมเพชรผมเดินมาโดยบังเอิญเพราะว่าไปไหว้ปู่อนันตนาคราชที่ตีนสะพานแล้วก็เห็นมีโอ้ตรงนี้มันเหมือนบ้านแล้วก็มีเสียงสวดมนต์มีองค์พญานาคเต็มไปหมดสถานที่แห่งนี้คืออะไรครับพี่ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ความเชื่อเรือนจอมเพชรมีอยู่3ชั้นครับความเชื่อเกี่ยวกับอะไรครับความเชื่อเกี่ยวกับ3ภพ3โลก3ภพภูมิสวรรค์มนุษย์แล้วก็บาดาล3โลกครับก็คือชั้นล่างที่ผมเดินไปดูเห็นหินเต็มไปหมดอันนั้นก็คือเป็นการจำลองนาคพิภพเมืองบาดาลอ๋อเมืองบาดาลขององค์พญานาคใช่ครับใช่ที่เขาเก็บสมบัติอะไรกันไว้ที่มีความเชื่อใช่ใครที่มีวาสนาไปท่องเที่ยวในถ้ำพญานาคหรือนาคพิภพเนี่ยจะได้เห็นสมบัติเพชรพลอยทิพยสมบัติที่มีความสวยงามมากมายแล้วก็จะจำลองความสวยงามจากชั้นบาดาลแบบนี้ด้วยคริสตัลด้วยอัญมณีที่ผมได้สะสมไว้เป็นแบบนั้นก็เลยชั้นที่2ก็คือชั้นที่2มนุษย์ชั้นมนุษย์ปัจจุบันก็คือเป็นชั้นแห่งการขอพรใครมาที่เรือนจอมเพชรในชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นจุดขอพรของทุกคนในหลายวันนี้คือความหมายของความเชื่อครับส่วนชั้นบนนี้ก็จะมีพระอริยสงฆ์ใช่เป็นชั้นอริยะหลายเรื่องที่เชื่อไหมว่าองค์พญานาคที่เขาบอกว่าขึ้นลงตรงนี้ถ้ำพญานาคอยู่ตรงนี้เนี่ยโดนบันดาลให้พี่มาสร้างที่แห่งนี้ตรงนี้
ผมเองอ่ะผมมีความเชื่อด้วยความเป็นชาวพุทธมีความรับถือที่สุดก็คือพญานาคเนี่ยแปลงเป็นมนุษย์แล้วมาบวชอยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็ท่านบวชไม่สำเร็จครับจึงเป็นที่มาของคำว่าบวชนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะปกปักรักษาคุ้มครองมนุษย์นี่คือความหมายสำคัญก็คือคุ้มครองมนุษย์เพื่อให้ได้บวชแทนตัวเองมนุษย์นั้นบวชได้แต่ท่านนั้นบวชไม่ได้บวชไม่ได้ใช่ครับแบบนั้นและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ว่าทำไมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอื่นๆในประเทศไทยถึงไม่มีเรื่องราวของพญานาคก็อาจสันนิษฐานได้นะครับว่าไม่ได้มีตำนานหรือว่าเรื่องเล่าท้องถิ่นที่กล่าวถึงกันมากนักถ้าเทียบกับแม่น้ำโขงที่มีขนาดใหญ่กว่าดูลึกลับมากกว่าทำให้มีตำนานเรื่องเล่าท้องถิ่นและเหตุการณ์ลี้ลับเกี่ยวกับพญานาคอยู่มากมายมาหลายพันปีแล้วครับซึ่งที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับสุดยอดไปเลยฮะกับเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่มุกดาหารเนี่ยผมเพิ่งจะมาแล้วก็มาเจาะลึกครั้งแรกในชีวิตเลยครับทำให้ผมได้เห็นเลยว่ามันมีเรื่องราวมหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับตำนานของพญานาคในบริเวณจังหวัดมุกดาหารถ้าเผื่อใครที่มาที่มุกดาหารเนี่ยผมก็แนะนำนะให้มากราบสักการะทั้ง3ที่เลยพญานาคทั้ง3พิภพจริงๆแล้วการท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตรงเนี้ยมันเป็นการท่องเที่ยวในเส้นทาง3ธรรมครับก็คือธรรมะก็จะมีแหล่งธรรมะมากมายแล้วก็มีเรื่องราวของธรรมชาติที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับแม่น้ำโขงอันสวยงามนะครับภูเขาต่างๆแม่น้ำต่างๆตรงนี้ก็มีธรรมชาติที่สวยงามและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับพญานาคเป็นเรื่องราวความเชื่อที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตรงนี้ที่มีความเชื่อในเรื่องราวของพญานาคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวิวไฟเดอร์มั่นใจไทยเที่ยวจะพาคุณผู้ชมออกไปลุยกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันครับก็ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับเต็นท์ติดราคาเอเวอเรสต์ครับเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดตามความมหัศจรรย์ของเมืองไทยกับUnseen New Series ได้ที่ Facebook Amazing Thailand หรือ1672เพื่อนร่วมทาง Unseen New Series ลองไปแล้วจะรู้ว่า Amazing ยิ่งกว่าเดิม